สวัสดีครับพบกับช่อง The Fix Channel นะครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาอัปเดตนะครับมะเขือยาวของเราแปลงนี้เลยครับนะครับแปลงนี้ปลูกได้ประมาณเกือบ2เดือนนะครับตอนนี้ก็ออกผลแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยว่ามะเขือยาวที่ปลูกบนแปลงยกสูงนะครับมันจะออกผลหรือไม่นะครับผลดกหรือไม่ดกครับเดี๋ยวผมจะพามาชมนะครับก่อนที่จะรับชมครับอย่าลืมกดติดตามช่อง The Fix Channelหรือพิมพ์ว่าสวนมะเดื่อฝางสุรินทร์ครับก็จะเจอ YouTube ผมแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับพร้อมยังครับพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับนี่ครับแปลงมะเขือยาวครับตอนนี้ออกลูกเต็มที่เลยนะครับติดผลสมบูรณ์นะครับดูลูกสิครับทั้งใหญ่ทั้งยาวนะครับมะเขือยาวสมกับมะเขือยาวจริงนะครับออกลูกดกนะครับก็การติดผลนะครับก็คืออย่างตอนนี้นะครับมันโดนแสลนนะครับผลออกมาปุ๊บโดนแสลนปุ๊บทำให้มันงอผลไม่สวยนะครับฉะนั้นถ้าอยากให้สวยคือเนี่ยแสลนเนี่ยต้องไม่มีครับแต่ผมใส่แสลนเพื่อที่ไก่ผมมันเขี่ยนะครับเนาะฉะนั้นมันเลยงอนะครับส่วนผลเนี่ยมันไม่โดนเลยนะครับทำให้ผลมันตรงสวยครับตลาดต้องการแบบนี้นะครับส่วนงองอเนี่ยคนไม่ต้องการนะครับอันนี้ก็อายุประมาณ2เดือนน่าจะเกือบ2เดือนนะครับดูฝั่งนี้สิครับออกลูกดกนะครับดูเยอะนะครับส่วนแปลงนี้จะเป็นแปลงที่ทํามาจากไม้ไผ่นะครับมันจะอยู่ได้ประมาณ 6-7 เดือนนะครับแต่ถ้าใครอยากให้มันคงทนนะครับก็เอาเป็นเหล็กนะครับมันจะอยู่ได้นานนะครับส่วนดินที่ผมใส่ก็คือดินประมาณ10-15เซนแค่นั้นครับเป็นดินที่ผสมกับพวกปุ๋ยหมักอะไรต่างๆนะครับเนาะมันก็สามารถเจริญเติบโตได้นะครับสลับมะเขือยาวนะครับมะเขือยาวนะครับมันจะอยู่ได้นานนะครับปีถึง2ปีนะครับเราต้องตัดแต่งกิ่งนะครับมันจะออกผลไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นต้นที่ท่านเห็นเรานี้นะครับคือเป็นต้นที่ผมตัดแต่งใบนะครับเพราะว่ามะเขือนะครับมันจะมีใบที่เวลาเราปลูกใหม่ๆเราสังเกตว่าใบมันใหญ่มากนะครับเนาะเราไม่จําเป็นต้องปล่อยไว้นะครับเนื่องจาก1นะครับเรื่องการกินปุ๋ยนะครับฉะนั้นถ้าเทียบกันใบเล็กกับใบใหญ่นะครับท่านคิดว่าไหนที่มันกินปุ๋ยเยอะกว่านะครับตอบได้เลยว่าใบใหญ่นะครับมันต้องกินปุ๋ยเพื่อที่จะบํารุงใบของมันนะเพราะว่าพื้นที่มันเยอะกว่ามันย่อมกินปุ๋ยเยอะกว่าใบเล็กนะครับฉะนั้นใบใหญ่ๆนะครับที่ไม่จําเป็นควรที่จะตัดออกนะครับอย่างนี้ผมเก็บไว้นะครับใบใหญ่ตัวนี้ผมตัดออกแล้วนะครับตอนนี้คือมันจะโปร่งครับเพราะว่าเวลามาดูดปุ๋ยนะครับมันจะได้ไปบํารุงผลนะครับมันจะได้เจริญเติบโตนะครับผลจะดกนะครับมันจะได้ไม่เสียเวลาอย่างเช่นถ้าเราปล่อยใบเยอะมันจะเสียเวลาแบ่งไปให้ใบบ้างแบ่งให้ผลบ้างนั้นผลแล้วไม่สมบูรณ์ไม่โตนะครับนี่ครับพอจะเป็นไอเดียให้ใครหลายคนนะครับที่สนใจจะทำแปลงผักนะครับความสูงนี่คืออยู่ระดับหน้าอกนะครับเราสามารถเก็บได้ง่ายสบายนะครับเก็บได้ง่ายสบายนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องไปถอนหญ้านะครับหมดปัญหาเรื่องการถอนหญ้านะครับพอปุ๋ยผมหมักมาเรียบร้อยนะครับหญ้าไม่ค่อยเกิดนะครับของผมเนื่องจากไก่มันเขี่ยนะครับไก่เขี่ยผมเลยต้องใส่แสลนนะครับแต่ถ้าคนอื่นปลูกทั่วไปไม่มีไก่ก็ไม่ต้องนะครับเนาะ นะสำหรับใครที่สนใจนะครับติดต่อเข้ามาชมสวนได้นะครับโทรมาที่0910565672นะครับหรือ Facebook ลำดวนสวนมะเดื่อฝรั่งสุรินทร์นะครับเนาะก็สามารถมาชมสวนได้ตลอดเวลานะครับหรือจะสอบถามวิธีการปลูกได้ตลอดนะครับสวนผมอยู่ที่บ้านชกใต้ตำบลโลกอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์นะครับก็ที่นี่นะครับจะทำเกษตรผสมผสานหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นมะเดื่อฝรั่งเขือยาวไผ่กิมซุงหญ้าหวานเอสเอลดาวเรืองนะครับมีหลากหลายสารพัดให้ท่านเลือกชมนะครับก็ยังไงฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับขอบคุณครับ